สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ํามารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะประเภทคลีนซิ่งค่ะรู้ไหมคะว่าในท้องตลาดนะคะจะมีพวกเมคอัพรีมูเวอร์พวกคลีนซิ่งนะคะมากมายหลากหลายประเภทเลยนะคะแต่ประเภทที่อ้ํานํามารีวิวในวันนี้เป็นประเภทที่ใช้ล้างน้ําออกนะคะเรียกว่ารินออกนะคะผลิตภัณฑ์ที่อ้ํานํามารีวิวในวันนี้นะคะบีโอเลคลีนซิ่งมิลนะคะเป็นโลชั่นน้ํานมนะคะล้างและทําความสะอาดเครื่องสําอางนั่นเองค่ะสามารถลดการเสียดสีของผิวหน้าของเราได้นะคะเวลาใช้นะคะก็ผิวหน้าเราแห้งๆแบบนี้เราก็สามารถนวดลงไปบนเมคอัพได้เลยนะคะเมคอัพก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำออกได้เลยซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องนะคะใช้สำลีมาเช็ดนะคะก็ลดการเสียดสีระหว่างผิวหน้าเรากับสำลีได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนผิวยังง่ายใช้ได้แล้วก็ใช้ได้กับผิวรอบดวงตาด้วยค่ะทำความสะอาดเก่งขึ้นสามารถล้างอายไลเนอร์ลิปสติกฟาวเดชั่นออกได้มี pH บาลานซ์สมดุลกับผิวหน้าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่อุดตันไม่ทิ้งสิ่งตกค้างประสานน้อยแอนเซนบาลานให้ความรู้สึกหลับใช้คือผิวนุ่มสดชื่นเบาสบายไม่ทิ้งความมันลื่นหรือเหนียวเดินหนักบนผิวหน้าอุ้ยเลิศเนาะเห็นคุณสมบัติพิเศษของสูตรใหม่กันหรือยังน่าสนใจและน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวอ้ําจะทำการทดสอบแต่งหน้าหลายๆเลเยอร์เลยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วมาดูกันว่าคลีนซิ่งมิลนะคะตัวนี้ของบีโอเลจะสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดหรือไม่ขออนุญาตไปแต่งหน้ากันก่อนไปแต่งหน้ากันเลย Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights paint the skies All because of you Dripping lights paint the skies Only you Can make me move You can make me move ตอนนี้นะคะอ้ําทําการแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้ําใช้นะคะทั้ง BBคุชชั่นรองพื้นและตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะเพราะว่าอ้ําจะมาทดสอบผลิตภัณฑ์บีโอเลคลีนซิ่งมิลตัวนี้นะคะว่าสามารถล้างหน้านะคะออกได้ดีขนาดไหนนะคะแล้วอ้ําเลยใช้แบบว่าพวก BB CC รองพื้นคุชชั่นอะไรนะคะโปะลงไปเยอะๆเลยนะคะจะดูคนบอกว่าประสิทธิภาพนะคะของบีโอเลคลีนซิ่งมิลตัวนี้จะล้างเมคอัพที่อ้ําทาลงไปเต็มไปหมดเลยออกได้หรือเปล่าเริ่มแรกนะคะอ้ําก็สปัมนะคะลงไปแบบเวลาเราใช้บีโอเลคลีนซิ่งมิลนะคะขอบอกเลยว่าหน้าเราจะต้องแห้งแบบนี้นะคะไม่เปียกน้ำนะคะแล้วมือของเราก็ต้องไม่เปียกน้ำนะคะเวลาใช้นะคะก็นี่เลยค่ะนวดลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคิ้วโค้งแล้วมันจะออกไหมสาวๆรู้ไหมคะว่าภายใต้เมคอัพที่ดูแบบว่าสวยใสเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วผู้หญิงนะคะใช้เมคอัพหลายเอทีมมากเลยนะคะการที่เราล้างเมคอัพไม่ออกอ่ะหากล้างไม่สะอาดนะคะผิวของเรามันก็จะหยาบกร้านนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าลุคธรรมชาติในรอบไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราจะให้ผิวของเราดูสวยใสเป็นธรรมชาตินะคะผิวของเราก็จะต้องดีนะคะแล้วก็ไม่แห้งกร้านไม่เป็นสิวนะคะตัวบิวเลคลีนซิ่งตัวนี้นะคลีนซิ่งมิลเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีเพราะว่าไม่ต้องเปลือกสำลีเวลาที่พี่อ้ํานะคะผิวแพ้นู่นแพ้นี่นะคะหรือว่าแพ้น้ำบนดอยไปเที่ยวกลับมาแล้วเป็นสิวเป็นอะไรเงี้ยค่ะพี่อ้ําอาจจะชอบใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเพราะว่าพี่อ้ํารู้สึกว่ามันลดการเสียดสีของผิวนะเวลาเอาสำลีไปถูๆอะค่ะผิวที่เราบอบบางอะค่ะมันก็จะยิ่งระคายเคืองได้นะคะอะไรเงี้ยอ้ําก็เลยรู้สึกว่าการใช้คลีนซิ่งตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างช่วยนะคะทำให้ผิวของเรานั้นแบบว่าไม่ค่อยระคายเคืองนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะคะแค่นี้เองเวลาเราถูไปเนี่ยพอเราเห็นเมคอัพเนี่ยหลุดออกมาแบบนี้แล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อไปก็คือล้างน้ำเปล่าออกได้เลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแค่ล้างน้ำเปล่าแล้วเมคอัพจะหลุดออกหมดทั้งหน้าเลยหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นผลแล้วว่าค่อนข้างสะอาดและก็หมดจดมากๆเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะพี่อ้ําจะ
ดสอบความเหนอะหนักนะคะโดยการนะคะใช้ B O L E Kissing Milk ตัวนี้นะคะกดลงไปนะคะบนกระจกนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็สกิลพัดตัวอื่นนะคะกดลงไปบนกระจกเหมือนกันนะคะแล้วเนี่ยก็จะใช้หัวฉีดอันนี้ฉีดลงไปนะคะแล้วมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะจะหลุดออกง่ายกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผลการทดสอบ Biole Kissing Milk สูตรใหม่ทำความสะอาดเครื่องสำอางออกง่ายไม่เหลือคราบเหนอะหนักแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เราใช้ Kissing Milk สูตรทั่วไปจะเห็นว่ายังเหลือคราบตกค้างอยู่ค่ะตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะอ้ําจะขอสรุปผลนะคะการใช้งาน Biole Kissing Milk ตามความรู้สึกส่วนตัวที่อ้ําได้ทดลองใช้นะคะอันดับแรกเลยนะคะมีประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะลดการเสียดสีของผิวผิวหน้าของเรานะคะเราไม่ต้องใช้สำลีนะคะก็ไม่ต้องมาเสียดสีกับผิวนะคะแล้วก็ประหยัดค่าสำลีไปได้อีกด้วยค่ะหลังล้างหน้านะคะก็รู้สึกได้เลยว่าผิวเรานะรู้สึกสดชื่นเบาสบายผิวแล้วก็ไม่เหนอะหนะผิวนะคะไม่ทิ้งความมันความเหนอะหนะไว้ที่ผิวหน้าเลยนะรอบดวงตาที่เรากรีดไอลิเนอร์นะคะก็ล้างออกนะคะคิ้วก็ออกแล้วก็เมคอัพที่เราทับผมออกไปหลายชั้นก็ล้างออกได้ไม่เหนอะหนะนะคะไม่หนืดผิวนะคะอันเนี้ยต้องขอย้ำนิดนึงว่าไม่เหนอะหนะเลยจริงๆแล้วหลังใส่หน้าก็รู้สึกนุ่มนะคะชุ่มชื่นมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวแล้วก็มี pH บาลานซ์นะคะสมดุลกับผิวสังเกตไหมคะว่าที่อ้ําทดสอบนะคะล้างหน้าก็ล้างออกหมดจบนะคะแล้วข้อที่2ที่อ้ําทดสอบให้ดูก็คือความเหนอะหนะตัว Biole Kissing Milk นะคะแค่ฉีดเฉยๆนะไม่ได้เอามือถูอะไรเลยนะคะก็ทำความสะอาดนะคะออกไปหมดจบเลยนะคะซึ่งวันนี้อ้ําก็ทำการทดสอบแล้วก็ทดลองแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม Subscribe Channel อ้ําด้วยหรือว่าใครมีข้อสักถามต่างๆก็ไปที่แฟนเพจอ้ําเบลเลซ่าเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย